ลำดับที่25ถ้อยคำไม่ระคายหูพระพุทธภาษิตอากักกะสั่งวิญญาปันนิงกิรังสัจจังอุดีรายะยายะนาภิสัจเจกันจิตมหังบรูมิบรามนังแปลความว่าผู้ใดกล่าวถ้อยคำอันไม่ระคายหูให้รู้กันได้ในวงเล็บชัดเจนเป็นคำจริงอันไม่ทำให้ใครขัดใจเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายความอธิบายรวมไปว่าคนบางคนกล่าวคำหยาบระคายหูไม่ชื่นใจถ้อยคำนั้นฟังยากไม่ชัดเจนต้องการพูดอย่างหนึ่งแต่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งเป็นคำโกหกหลอกลวงและคำอันทำให้ฟังขัดใจโดยเจตนาคำพูดเหล่านี้ไม่ดีส่วนบางท่านกล่าวคำอ่อนหวานไม่ระคายหูฟังแล้วชื่นชูใจฟังง่ายเข้าใจชัดต้องการความอย่างใดผู้ฟังเข้าใจตามนั้นเป็นคำจริงไม่ทำให้ใครขัดใจโดยเจตนาบุคคลเช่นนั้นพระศาสดาตรัสเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันทรงปรารภพระปิลินทวัชชะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระปิลินทวัชชะพระปิลินทวัชชะนั้นกล่าวคำว่าคนถอยจงมาคนถอยจงไปเป็นต้นเมื่อคฤหัสถ์หรือบรรพชิตมาหาท่านวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาถึงเรื่องนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระปิลินทวัชชะเข้าเฝ้าตรัสถามว่าจริงหรือพระปิลินทวัชชะทูลรับว่าเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ากริยานั้นของพระปิลินทวัชชะเป็นวาสนาคือกริยาอาการอันสั่งสมมานานหลายร้อยชาติคือเคยเป็นพราหมณ์และพูดอย่างนั้นมาเรื่อยตลอด500ชาติท่านไม่ได้มีเจตนาพูดคำหยาบพระพุทธองค์จึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอจงอดโทษแก่ปิลินทวัชชะเถิดวัชชะไม่ได้มีโทสะในภายในแล้วเรียกคฤหัสถ์และบรรพชิตเช่นนั้นแต่อาการนั้นเป็นวาสนาของเธอที่ติดมานานคำหยาบเช่นนั้นไม่มีแก่พระขีณาสกเธอกล่าวเช่นนั้นด้วยความเคยชินดังนี้แล้วตรัสว่าอากักกะสั่งวิญญาปันิงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น